Sony A7C และ Salamonic B-Link 500 Pro จะเบาไปไหนเนี่ยสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับบุ๋มบิ๋มอีกเหมือนเดิมนะคะและคลิปนี้เนี่ยนะคะก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานไมค์ Salamonic B-Link 500 Pro นะคะในงานร็อกรวมกับเจ้า Sony A7C ตัวนี้นะคะที่เพิ่งจะเปิดตัวไปใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะและหลายคนเนี่ยคงอยากรู้ว่าเมื่อเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมาประกบคู่กันแล้วเนี่ยจะหล่อไหมภาพและเสียงจะออกมาดีแค่ไหนการเชื่อมต่อเป็นยังไงนะคะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานจริงๆกันดูค่ะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันSony A7C เขาเคลมมาว่าเป็น Mirrorless Full Frame ที่มีขนาดเล็กที่สุดในตอนนี้เลยนะคะน้ำหนักเบาพกพาง่ายมีการสั่นทั้งหมด5แกนหน้าจอสามารถปรับเป็นเซลฟี่ก็ได้นะคะเหมาะสำหรับสายงานร็อกมากๆเลยหากพูดถึงการทำร็อกนะคะเรื่องเสียงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะหากเราอยากได้เสียงที่มีคุณภาพดีสามารถเก็บเสียงได้ชัดเจนเนี่ยเราก็ต้องเลือกไมค์ที่มีคุณภาพดีด้วยนะคะและ Salamonic B-Link 500 Pro เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะด้วยขนาดของไมค์ Salamonic B-Link 500 Pro นั้นมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาเวลาที่เราติดตัวรับบนกล้อง Sony A7C แล้วเนี่ยก็จะไม่ทำให้เกะกะถือกล้องได้คล่องตัวมากขึ้นและแทบจะไม่รู้สึกว่าตัวกล้องเนี่ยหนักขึ้นเลยสำหรับตัวส่งก็สามารถใช้งานได้คล่องตัวเช่นกันไม่ว่าจะเป็นไมค์แบบ built-in หรือจะต่อกับสายไมค์ลาวาเลียก็สามารถใช้งานได้คล่องตัวSalamonic B-Link 500 Pro สามารถใช้งานได้ไกลมากถึง100เมตรในเซต B2 จะมี2ตัวส่งด้วยกันและสามารถปรับเสียงตัวส่งแยกเป็นสเตอริโอตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งขวาก็สามารถทำงานได้ง่ายทำให้เราสามารถทำร็อกแบบพูด2คนได้สบายๆเราไปชมตัวอย่างงานร็อกสั้นๆกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับบิ๋มเหมือนเดิมนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ True Digital Park ของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพนะคะการทำงานของกล้อง Sony A7C นะคะกับเจ้าไมค์ Salamonic B-Link 500 Pro ของเรานั่นเองค่ะว่าเมื่อใช้งานร่วมกันแล้วเนี่ยสายร็อกจะถูกใจมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าเจ้าตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะมีความเบานะคะแล้วก็สามารถพกพาได้ง่ายนะคะมีการสั่นในตัวทั้งหมด5แกนนะคะนี่อันนี้บิ่มถือมือเปล่าเลยนะก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้สั่นเวอร์เลยนะเรื่องของเสียงนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยอย่างที่บิ่มบอกไปก็คือนำ Salamonic B-Link 500 Pro นะคะตัวที่บิ่มเหน็บอยู่ตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นตัวรับนะคะติดอยู่ที่ตัวกล้องเนี่ยวันนี้นำมาใช้นะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าเสียงเนี่ยเขาดีแค่ไหนนะคะแล้วเขาเนี่ยมีขนาดที่เล็กด้วยนะคะกระทัดรัดแล้วก็น้ำหนักเบานะคะพอเวลาที่เราไปติดกับกล้องหรือว่าที่ตัวเสื้อเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกะกะหรือว่าหนักเกินไปต้องบอกเลยนะคะว่า Salamonic B-Link 500 Pro และ Sony A7C เนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยนะคะและสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง The Digital ATM ด้วยนะคะหากใครสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะและถ้าหากมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามพวกเราได้ที่เว็บไซต์ The Digital ATM เลยนะคะ